ป็นที่ปากชาวบ้านไม่ต้องไปสนใจที่ปากชาวบ้านเขาหรอกเป็นเรื่องแน่แม่ฉันห่วงแต่ตัวเองแกหัดโกหกแม่แล้วเหรอแม่เลิกมองคนอื่นในแง่ร้ายสักทีเถอะถ้าน้องเขาจะเสียคนอ่ะมันเป็นเพราะแม่พี่กับแม่เลิกทะเลาะกันสักทีเถอะหลิวยังไงเช้าเนี่ยแกต้องไปงานขึ้นบ้านใหม่กับแม่แม่หลิวบอกแม่แล้วไงคะว่าหลิวไม่ว่างเดี๋ยวบ่ายๆอ่ะต้องส่งน้องไปในเมืองซื้อของอีกแต่นี่ฉันเป็นแม่แกนะฉันไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านว่าลูกหลานไม่รักแม่หัดเอาเวลามาดูแลลูกหลานดีกว่าไหมไม่ต้องไปสนใจขี้ปากชาวบ้านเขาหรอกเสียเวลาเปล่าโอ้โหก็ฉันเสียหน้าคนอื่นเข้าไปพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวแกรีบลูกไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเห็นดีแน่เดี๋ยวตอนเย็นพี่ค่อยส่งแกไปซื้อของได้ไหมไม่เป็นไรค่ะพี่หลิวฝ้ายไปเองได้พี่หลิวรีบไปกับแม่เถอะเดี๋ยวแม่จะยิ่งโกรธไปใหญ่เวันนี้แกบอกจะไปกับแม่ไม่ใช่เหรอไม่เอาอ่ะฉันมาให้แกติวหนังสือยังจะดีกว่าอีกจะดีเหรอถ้าแม่แกมาเห็นอ่ะเป็นเรื่องแน่ไม่ต้องห่วงหรอกแม่ฉันห่วงแต่ตัวเองแล้วนี่แกจะติวหนังสือให้ฉันได้หรือยังได้แต่มื้อเที่ยงเนี่ยแกต้องเลี้ยงข้าวฉันนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคได้เอาชี้นี่ไปเดี๋ยวก่อนเราก็งงเงยเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฝ้ายกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลยนะไหนบอกว่าออกไปซื้อของข้างนอกไงเดี๋ยวนี้แกหัดโกหกแม่แล้วเหรอพงฉันรีบกลับก่อนนะว่าเดี๋ยวค่อยนัดเจอกันใหม่แกรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวแม่แกมันยุ่งหัวฉันอีกเร็วๆฉันไม่ชอบให้ใครขัดใจฉันนะค่ะฉันบอกแกกี่หนแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันพ่อมันน่ะติดคุกลูกมันก็คงจะเชื้อไม่ทิ้งแถวหรอกนี่แม่แม่เลิกมองคนอื่นในแง่ร้ายสักทีเถอะพงเขาเป็นคนดีฉันเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมนะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมาด่าฉันได้ว่าไม่รู้จักดูแลลูกปล่อยให้ไปคบกับไอ้พวกขี้คกอ่ะแม่ก็ห่วงแต่ตัวเองนี่แหละไม่เคยนึกถึงคนอื่นบ้างเลยมีอะไรกันอีกแล้วคะเนี่ยหลิวแกมาก็ดีละวันๆน่ะแกช่วยฉันดูแลน้องบ้างไหมแกรู้ไหมว่าตอนเนี้ยน้องแกไปคบกับไอ้เคคงกันน่ะหลิวจะไปไหนกับน้องแม่ก็ไม่เคยให้ไปต้องไปออกงานสังคมกับแม่ตลอดแล้วหลิวจะเอาเวลาที่ไหนดูแลน้องล่ะคะนี่แกโทษฉันงั้นเหรอที่ฉันทำไปเนี่ยเพื่อครอบครัวนะใครๆเขาก็อิจฉาครอบครัวเรากันทั้งนั้นว่าเป็นครอบครัวที่เพอร์เฟคจัดฉากน่ะสิไม่ว่าต่อหน้าคนอื่นน่ะแม่พูดดีตลอดแต่ที่คนในครอบครัวแม่ไม่เคยเห็นหัวแม่ระวังไว้เถอะน้องมันเก็บกดจนทนไม่ไหวแล้วหนีออกจากบ้านเขาสักวันน่ะน้องแกเป็นเด็กดีเชื่อฟังฉันตลอดแล้วเขาก็รู้ว่าที่ฉันทำไปทั้งหมดน่ะเพราะว่าฉันหวังดีแม่เคยสังเกตน้องบ้างไหมทำไมน้องไม่ค่อยอยู่บ้านออกไปหาเพื่อนตลอดทั้งที่บ้านเราก็ใหญ่โตขนาดเนี้ยก็เพราะว่าน้องแกมันไม่มีเพื่อนแถวนี้ไงมันเลยต้องไปคบกับไอ้ขี้คกอ่ะอีกหน่อยมันต้องเสียคนแน่ฉันจะให้น้องแกย้ายไปอยู่โรงเรียนประจำอะไรนะแม่เคยถามหรือให้เวลากับน้องเขาบ้างไหมถ้าน้องเขาจะเสียคนอ่ะมันเป็นเพราะแม่ค่ะไม่ใช่คนอื่น
กับแม่เลิกทะเลาะกันสักทีเถอะแม่แม่เคยถามหนูสักครั้งไหมว่าหนูชอบหรือไม่ชอบอะไรสุดท้ายแล้วแม่ก็เห็นตัวเองสำคัญอยู่ดีไฟแกอย่าไปนะกลับมาเดี๋ยวนี้ไฟใจเย็นๆนะมีอะไรก็คุยกับพี่ได้เชื่อพี่สินะไฟแกอย่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็แห่กันออกมาหมดหรอกแกไม่อายเขาแล้วยังไงแม่แม่เลิกห่วงหน้าตาตัวเองมาห่วงคนในครอบครัวก่อนไหมอ๋อที่แกจะหนีออกบ้านอ่ะเพราะแกจะหนีตามไปครอบครัวขี้คงนี่ใช่ไหมแม่ครับถึงพ่อผมจะติดคุกแต่ผมก็รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกแม่ที่จริงแม่ต้องขอบคุณพงษ์ด้วยซ้ำที่เขาคอยติวหนังสือให้หนูทำมาอย่างนั้นหนูคงติดเอฟทุกเทอมแน่ๆฮะแกว่าไงนะแกเรียนยังไงให้ติดเอฟแล้วแบบเนี้ยแกจะไปสู้ลูกเพื่อนฉันได้ยังไงก็เพราะแม่นั่นแหละที่แม่บังคับให้หนูเรียนสาขาที่หนูไม่ชอบแต่ที่หนูไม่กล้าบอกแม่ก็เพราะแม่เป็นแบบนี้ไงแม่ครับผมจะติวฝ้ายเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายเพราะว่าเรากำลังจบกันแล้วต่อไปผมจะไม่ติดต่อฝ้ายอีกครับเออก็ดีไปฝ้ายกลับบ้านไม่ค่ะหนูไม่อยากไปอยู่บ้านที่ไม่มีความสุขแบบนั้นอีกและอีกอย่างหนูไม่อยากให้แม่คอยบังคับหนูอีกต่อไปหนูก็เหมือนกันค่ะถ้าแม่ยังเป็นแบบนี้อีกหนูกับน้องจะไปจากที่นี่และไม่กลับมาอีกนี่พวกแกกล้าท้าฉันเหรอเราสองคนไม่ได้ท้าค่ะเราทำจริงฝ้ายฝ้ายไปอยู่กับพี่นะถ้าแม่คิดได้เมื่อไหร่เราสองคนค่อยกลับมาไปเถอะหยุดเดี๋ยวนี้นะจะไปไหนหยุดเดี๋ยวนี้นะห้ามหนีฉันไปแบบนี้ฉันบอกให้หยุดไง